ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมาแล้วค่ะห้องสมุดหลังไมค์มาพร้อมกับ4แผ่นดินวันนี้ตอนที่70แล้วนะคะความเดิมตอนที่แล้วนะคะญี่ปุ่นเดินทัพเข้าประเทศไทยแต่อันเสียใจในขณะที่เสวีดีใจแช่มชื่นแจ่มใสเบิกบานนะคะเพราะว่าได้ค้าขายกับญี่ปุ่นเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ตาอั้นกับเสวีไม่ดีกันเหมือนเมื่อก่อนแล้วก็เริ่มมีการตั้งคำถามนะคะว่าเสวีเป็นคนอย่างไรกันแน่ขณะเดียวกันก็ทำให้พ่อเพิ่มกลับมาเห็นใจแล้วก็เมตตาตาอั้นมากขึ้นหลังจากที่หมางเมินกันไปนานส่วนตาอั้นนะคะอย่างคิดถึงตาออสตาออสซึ่งเป็นคนที่ไม่ชอบหน้าคุณเสวีอย่างเห็นได้ชัดตั้งแต่แรกตาอั้นเขียนจดหมายไปหาตาออสแต่ตาออสบอกว่ายังกลับมาไม่ได้ตอนนี้เพราะว่าเป็นห่วงงานพลอยเริ่มกังวลต่อชีวิตคู่ของประภัยและเสวีค่ะนี่คือความเป็นไปในบ้านของพลอยนะคะเรื่องของลูกชายลูกสาวลูกเขยที่ตอนนี้สถานการณ์ของแต่ละคนก็ดูเหมือนกับจะไม่สู้ดีสักเท่าไหร่ลูกชายคนโตก็ติดคุกแล้วตาออสเขียนจดหมายมาบอกว่ากำลังมีการย้ายนักโทษการเมืองจากเกาะตารูเตาไปอยู่เกาะเตาอีกฟากฝั่งหนึ่งก็คือไปอยู่ฝั่งอ่าวไทยและก็ดูเหมือนว่าอาจจะแย่ลงกว่าเดิมก็ทำให้พลอยกังวลใจเกี่ยวกับชะตากรรมของตาอ้นด้วยนะคะส่วนตาอั้นเองก็อย่างที่บอกว่าหมางใจกับคุณเสวีพลอยก็ออกจะหวั่นๆอยู่เหมือนกันในขณะที่ตาออสก็อยู่ทางปักใต้ไปกันคนละทิศคนละทางประภัยกับคุณเสวีก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้มีความสุขเท่าที่ควรสถานการณ์การบ้านเป็นเช่นนี้แล้วสถานการณ์การเมืองจะเป็นเช่นไรซีแผ่นดินตอนที่70ติดตามได้เลยค่ะสงครามกำลังเป็นไปจริงๆอย่างที่คุณเสวีคาดหมายทำนายเอาไว้ตั้งแต่แรกญี่ปุ่นดูจะได้ชัยชนะไปเสียทุกแห่งหนไม่ว่าจะเข้าตีที่ไหนมลายูตกเป็นของญี่ปุ่นโดยสิ้นเชิงเกาะฟิลิปปินส์ชวาสุมาตราบอร์เนียวตลอดจนพม่าก็ตกเป็นของญี่ปุ่นอีกพลอยได้เห็นการพ่ายแพ้ของฝรั่งในหน้าหนังสือพิมพ์ก็เริ่มลังเลสงสัยว่าความรู้สึกของตนที่มีมาแต่ก่อนว่าฝรั่งนั้นเก่งอาจจะผิดพลาดไปก็ได้เพราะถึงคราวทดลองกำลังกันเข้าจริงฝรั่งก็แพ้ได้อย่างที่คุณเสวีว่าไว้เหมือนกันส่วนในเมืองไทยก็ดูเหมือนว่าจะเริ่มคุ้นเคยกับญี่ปุ่นที่ไหนที่ไหนก็มีแต่ทหารญี่ปุ่นเต็มไปหมดทุกถนนหนทางกลายเป็นภาพประจำวันตามธรรมดาคนทั่วๆไปโดยเฉพาะเด็กๆมักจะพูดญี่ปุ่นเป็นบ้างประปรายนะคะสินค้าต่างๆที่ขาดแคลนลงก็มักจะไปหาได้ที่ญี่ปุ่นคนในบ้านที่ไม่รู้สึกเดือดร้อนในความขาดแคลนต่างๆก็เห็นจะมีแต่คุณเสวีคุณเสวีมักจะพูดอยู่เสมอว่าถ้าพลอยต้องการอะไรที่หาได้ยากอย่างเช่นผ้าน้ำตาลน้ำมันรถยนต์คุณเสวีก็อาจจะหาได้จากญี่ปุ่นที่ชอบพอกันแต่ปรากฏว่าตาอั้นและพลอยนั้นไม่เคยยินดีที่จะรับของเหล่านี้จากคุณเสวีตาอั้นอาจจะไม่รับเพราะทิฐิมานะแต่พลอยปฏิเสธด้วยความรู้สึกว่าไม่อยากจะเป็นคนที่เอาเปรียบคนอื่นๆด้วยความฟุ่มเฟือยในขณะที่คนอื่นอยู่ด้วยความขาดแคลนลำบากยากเย็นและพลอยยังไม่อยากเป็นหนี้บุญคุณลูกเขยคนนี้ให้มากจนเกินไปด้วยวันหนึ่งพ่อเพิ่มมาหาพลอยแล้วก็บอกว่าแม่พลอยเมืองไทยเราเดี๋ยวนี้ดูใหญ่โตเป็นมหาอำนาจพอๆกับญี่ปุ่นทีเดียวละก็ดีแล้วนี่คุณหลวงเป็นมหามิตรกันทั้งทีก็ควรจะใหญ่โตพอๆกันอะไรก็ช่างเถอะฉันกลุ่มใจเรื่องวัฒนธรรมนี้เท่านั้นเองดูท่าจะไปกันใหญ่ละคุณหลวงว่าอะไรนะวัดอะไรที่ไหนพลอยถามขึ้นเพราะว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่พลอยได้ยินคำว่าวัฒนธรรมพลอยก็เลยโดนพ่อเพิ่มดุเอาซะเลยว่าแม่พลอยนี่ทำตัวเป็นคนหูป่าตาเถื่อนไปได้ไม่ใช่วัดวาอารามอะไรหรอกศัพท์ใหม่เรียกว่าวัฒนธรรมแปลว่าอะไรคำนี้ฉันก็ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรเหมือนกันได้ยินแต่เขาบอกว่าถ้าเรามีไอ้วัฒนธรรมอะไรนี่แล้วเราก็จะเป็นมหาอำนาจเทียมบ่าเทียมไหล่กับมหามิตรของเราไ
แล้วเราจะมีได้อย่างไรล่ะไอ้วัฒนธรรมอะไรนี่น่ะก็ต้องใส่หมวกไฮ้คุณหลวงเอาอะไรมาพูดพูดเหมือนเด็กๆพูดเล่นกันฉันยังมองไม่เห็นเลยว่าหมวกมันจะมาเกี่ยวด้วยที่ตรงไหนเอาจริงๆนะแม่พลอยเมื่อใส่หมวกแล้วก็ต้องใส่เกือกคอยดูไปเถอะสนุกละก็ไม่เห็นจะเสียหายตรงไหนเลยหมวกใครๆก็ใส่กันทั้งนั้นคุณเปรมเองก็เคยคลั่งหมวกหางนกยูงใบละเท่าไหร่ก็ซื้อคุณหลวงเองก็ใส่หมวกฉันเห็นแต่เด็กหนุ่มๆสมัยนี้เท่านั้นล่ะที่ไม่ค่อยจะใส่หมวกกันใส่เสียทีก็ดีเหมือนกันนะจะได้กันแดดกันนายได้แม่พลอยยังไม่เข้าใจตลอดเขาไม่ได้สั่งให้ใส่แต่ผู้ชายเท่านั้นผู้หญิงก็ต้องใส่หมวกด้วยผู้หญิงจะไปใส่หมวกได้ยังไงหรือว่าจะให้ใส่หมวกเหมือนแม่มก็อย่างนั้นแหละแม่พลอยสาวๆเขาคงจะชอบกระมังเดี๋ยวนี้เขาก็แต่งตัวจนเกือบจะเป็นแหม่มกันอยู่แล้วเคราะห์ดีที่ฉันแก่แล้วไม่งั้นต้องกลายเป็นแหม่มไปด้วยที่ไหนได้แม่พลอยนั่นแหละตัวจะต้องกลายเป็นแหม่มไปด้วยละเขาไม่ได้บอกให้ใส่แต่สาวๆหรอกนาสาวแก่แม่ไม้ก็ต้องใส่หมวกด้วยกันทั้งนั้นตายฉันทำไม่ได้หรอกอายเขาตายเมื่อยังสาวๆท่านเคยให้ใส่แต่เวลาออกนอกบ้านเข้าทุ่งเข้าป่าเท่านั้นแต่อย่างนั้นก็ยังหัวเราะขันกันออกจะตายไปคอยดูไปก่อนละกันฉันได้ยินเขาว่าต่อไปใครไม่ใส่หมวกก็ออกจากบ้านไม่ได้ทีเดียวเขาบอกว่าโปลิสจะจับพลอยนั้นเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ออกจากบ้านไปไหนมาไหนอยู่แล้วพอได้ยินพ่อเพิ่มพูดอย่างนั้นก็ตั้งใจเอาไว้ว่าจะไม่ออกจากบ้านอีกจนตายเพราะไม่สามารถนึกเห็นหน้าตัวเองในวัยนี้ภายใต้หมวกอย่างแหม่มได้แต่ประภัยนั้นดูไม่เดือดร้อนอะไรเลยใส่หมวกแบบต่างๆไปไหนมาไหนเป็นปกติแล้วก็ดูเหมือนว่าจะตั้งใจเลือกแล้วก็แสวงหาหมวกแบบใหม่ๆทันสมัยมาใส่อยู่ได้เป็นประจำเกือบจะไม่มีซ้ำประภัยไม่รู้สึกรำคาญบ้างเหรอต้องใส่หมวกอยู่ทั้งวันนะลูกไม่รำคาญหรอกค่ะคุณแม่ใครๆเขาก็ว่าหน้าภัยรับกับหมวกใส่แล้วทำให้สวยขึ้นว่าแต่คุณแม่เถอะค่ะเมื่อไหร่จะลองใส่ดูบ้างภัยจะหามาให้หมวกที่ภัยใส่แล้วก็ยังมีอีกตั้งหลายใบไม่เอาบ้าไปคนเดียวเถอะยายประภัยอย่ามาพาแม่ให้บ้าไปหน่อยเลยคุณแม่ก็ช่างไม่มีวัฒนธรรมเสียบ้างเลยระวังให้ดีเถอะจะถูกตำรวจจับสักวันหนึ่งประภัยหัวเราะแซวแม่อย่างอารมณ์ดีตั้งแต่นั้นมาเรื่องหมวกก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ที่น่าตกใจใครๆก็พูดถึงกันแต่เรื่องหมวกนะคะผู้หญิงสาวจะไปนั่งคุยกันเรื่องหมวกทรงต่างๆว่าทรงไหนจะงามทรงไหนจะทันสมัยคนที่ไม่ชอบใส่หมวกก็คุยกันเรื่องความรำคาญของตนที่จะต้องใส่หมวกร้านรวงต่างๆก็พากันโฆษณาขายหมวกกันเป็นการคลึกโครมทางราชการเองก็พูดถึงแต่เรื่องหมวกทางวิทยุชี้ให้เห็นว่าหมวกนั้นเป็นของสำคัญถึงขนาดมาลานำไทยไปสู่มหาอำนาจซึ่งพลอยได้ฟังแล้วก็ได้แต่สะท้อนถอนใจวันหนึ่งพลอยนั่งเล่นอยู่คนเดียวที่สนามหญ้าหน้าตึกในตอนบ่ายเห็นใครเดินเข้าประตูบ้านมาใส่หมวกปีกใหญ่ก็เพ่งตามองดูเพราะจำไม่ได้จนคนคนนั้นเดินเข้ามาใกล้ตัวพลอยจึงจำได้ว่าเป็นคุณเชยแหมคุณเชยแต่งแหม่มแล้วแปลกไปจนฉันจำไม่ได้เลยทีเดียวนั่นน่ะสิแม่พลอยฉันเองก็กระดากใจไม่กล้าออกจากบ้านไปหลายวันทีเดียวแต่ก็จะทำยังไงได้ฉันมันต้องไปไหนมาไหนทำมาหากินนั่งอยู่กับบ้านเฉยๆก็อดตายท่านบอกให้ใส่หมวกฉันก็ต้องใส่แต่ก็มีใบเดียวกับเขานี่แหละล้วงโอสถเขาไปซื้อมาให้พอฉันใส่เข้าจริงคนซื้อกลับหัวเราะงอหายฉันกลุ้มใจจะตายไปแล้ววันนี้คิดถึงแม่พลอยออกมาธุระก็เลยแวะมาเยี่ยมมาถามข่าวแม่พลอยว่ามีหมวกกับเขาบ้างหรือยังยังเลยคุณเชยตั้งแต่เขาบังคับให้ใส่หมวกฉันก็เลยไม่ออกจากบ้านธรรมดาฉันก็ไม่ค่อยจะไปไหนอยู่แล้วแม่พลอยนี่เป็นคนเปลี่ยนอะไรยากตลอดมาฉันจำได้เมื่อครั้งนุ่งสิ้นกันใหม่ๆแม่พลอยก็วีดว้ายอยู่ตั้งนานถึงได้ยอมนุ่งความจริงไอ้ใส่หมวกเนี่ยมันก็ดีอยู่รอกถ้าใบโตๆอย่างของฉันมันก็กันแดดได้เสียอย่างเดียวแต่พอขึ้น3 ล้อมันก็จะติดลมปลิวไปซะให้ได้
ต้องเอามือขึ้นจับพอเอามือจับหมวกล้มก็ตีผนุ่งเปิดข้างล่างหมดวัฒนธรรมไปอีกยุ่งจริงๆทีเดียวคุณเชยพูดอย่างขบขันแล้วก็เอามือปิดปากหาวอยู่นานแม่พลอยขอหมากกินสักคำเถอะฉันออกจากบ้านแต่เช้าไม่ได้กินหมากเกือบทั้งวันทั้งเปรี้ยวปากทั้งง่วงจะตายอยู่แล้วพลอยเลื่อนเช่นหมากที่วางอยู่ข้างตัวอีกด้านหนึ่งให้คุณเชยอ้าวแล้วทำไมเดี๋ยวนี้คุณเชยไม่ถือกระเป๋าหมากแล้วหรือถืออะไรได้ล่ะแม่พลอยเดี๋ยวนี้เขาห้ามกินหมากเด็ดขาดทีเดียวทีแรกฉันนึกว่าจะต้องใส่เพียงหมวกให้เหมือนแม่มแต่เดี๋ยวนี้ต้องเลิกกินหมากแล้วก็ขัดฟันขาวให้เหมือนแม่มด้วยจริงหรือนี่คุณเชยโธ่กำเวรแท้ๆทีเดียวฉันไม่นึกเลยว่าจะต้องอยู่ไปจนกระทั่งได้พบได้เห็นอะไรแปลกๆถึงเพียงนี้ฉันเองก็ไม่นึกเหมือนกันแม่พลอยเอ้ยแต่ก็ดีเหมือนกันที่ได้อยู่มาจนเห็นอะไรแปลกๆแบบนี้สนุกดีออกคุณเชยหยิบกระโถนไปบ้วนน้ำหมากแล้วก็พูดต่อนานๆได้กินหมากสักคำหนึ่งก็เลยอร่อยจับใจฉันไม่อยากบ้วนไม่อยากคายเลยอยากจะกลืนมันหายเข้าไปทั้งคำนี่ตอนก่อนกลับบ้านฉันก็ต้องล้างปากถูฟันให้หมดจดออกกลางถนนและมีรอยน้ำหมากจับไม่ได้นะฉันกลัวแล้วความจริงพลอยก็ไม่ใช่คนที่กินหมากมากมายอะไรนักวันหนึ่งจะกินก็ไม่กี่คำแล้วก็ขัดฟันขาวมากเสียแล้วตั้งแต่สมัยเปลี่ยนจากผ้าจงกระเบนมาเป็นผ้าสิ้นแล้วก็เริ่มไว้ผมยาวแต่พอรู้แน่ว่าหมากเป็นของต้องห้ามหมวกก็กลายเป็นของที่มีความสำคัญขึ้นมาทันทีต้องคอยดูแลระมัดระวังมิให้ขาดได้แต่นับตั้งแต่วันที่ได้รู้ข่าวห้ามกินหมากเป็นต้นมาหมากพลูก็กลายเป็นของหายากเพราะว่าห้ามไม่ให้ขายกันเหมือนแต่ก่อนมากพลูเปลี่ยนสภาพจากของธรรมดาเป็นของผิดกฎหมายเหมือนฝิ่นเถื่อนหรือว่าเหล้าเถื่อนต้องแอบขายหรือว่าให้กันในที่ลับวิธีที่จะนำหมากพลูมาสู่ตลาดก็ต้องทำแบบของเถื่อนก็คือต้องปกปิดซ่อนเร้นอย่างมิดชิดมิให้ผ่านสายตาเจ้าพนักงานนะคะแม่ค้าก็กลายเป็นคนค้าของเถื่อนไปมีการพูดจากันซุบซิบแล้วก็บอกกันด้วยสายตาเป็นสัญญาณลึกลับว่าที่ไหนจะมีหมากขายที่ไหนจะมีพลูขายในเรื่องหมากพลูที่กลายเป็นของเถื่อนนี้ช้อยดูเหมือนจะสนุกกว่าเพื่อนแล้วก็ช้อยเองเนี่ยก็มีวิธีการหลายอย่างที่จะปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามวัฒนธรรมโดยไม่เสียหลักปฏิบัติเดิมของตนแต่อย่างใดวันหนึ่งพลอยนั่งอยู่ที่ชั้นล่างของตึกในตอนสายเห็นช้อยเดินเข้าบ้านมาแต่งตัวถูกต้องตามวัฒนธรรมคือใส่หมวกนุ่งผ้าถุงในมือถือห่อของอยู่บางอย่างพลอยเห็นช้อยเดินเข้ามาที่ตึกก็ดีใจพอจะออกปากร้องทักให้รู้ว่าตนอยู่ข้างล่างช้อยก็ทำการบางอย่างที่ทำให้พลอยต้องร้องว้ายขึ้นลั่นด้วยความตกใจเพราะนึกว่าช้อยเสียสติไปแล้วแน่ๆสิ่งมหัศจรรย์ที่ช้อยกำลังทำก็คือหยุดยืนที่ริมตึกวางห่อของลงที่ขั้นบันไดถอดหมวกวางบนห่อของแล้วช้อยก็เริ่มปลดผ้าถุงออกจากตัวอย่างหน้าตาเฉยที่สุดเหมือนกับว่าการแก้ผ้าในที่เปิดเผยกลางวันแสกๆนั้นเป็นของธรรมดาพลอยตกใจแทบสิ้นสติตัวเย็นวาบไปทั้งตัวและพอร้องอุทานออกมาดังๆแล้วพลอยก็จ้องมองไปทางช้อยอีกทันใดนั้นพลอยก็เริ่มหัวเราะแล้วก็ต้องหัวเราะอีกจนน้ำตาไหลด้วยความขบขันตนเองแล้วก็ขบขันช้อยเพราะว่าปรากฏว่าภายในผ้าถุงที่ช้อยนุ่งมาเพื่อรักษาวัฒนธรรมระหว่างเดินทางนั้นช้อยได้นุ่งผ้าลายจงกระเบนอย่างที่เคยนุ่งมาตะกอนอีกผืนหนึ่งเอาไว้อย่างเรียบร้อยช้อยได้ยินเสียงพลอยหัวเราะลั่นอยู่ในห้องชั้นล่างของตึกก็เดินตรงเข้ามาแล้วก็บอกว่านั่นเป็นอะไรไปล่ะพลอยนั่งหัวเราะคนเดียวเป็นบ้าไปแล้วเหรอเปล่าฉันเห็นฉันนึกว่าช้อยเป็นบ้าไปแล้วซะอีกแล้วกันฉันมาหาดีๆกลับมาหาว่าเป็นบ้าเดี๋ยวก่อนแม่พลอยตั้งสติอารมณ์ให้ดีๆก่อนแล้วค่อยพูดกันนี่แม่พลอยมีอาการอย่างนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่เจ็บเป็นอะไรไปหรือเปล่าทำไมไม่มีใครบอกฉันบ้างคือพลอยตอนนั้นเนี่ยหัวเราะงอหายนะคะยิ่งฟังคำพูดของช้อยพลอยก็ต้องหัวเราะต่อไปจนเสียดท้องกว่าจะหยุดหัวเราะ
ไม่เป็นไรหรอกช้อยฉันไม่ได้เจ็บอะไรหรอกพลอยพูดอย่างอ่อนใจกับช้อยซึ่งลงมานั่งมองพลอยด้วยใบหน้าที่สมเพศเสียเต็มประดานะคะสมเพศที่พลอยเนี่ยหัวเราะอยู่ได้ฉันได้เห็นช้อยถอดผ้านุ่งออกที่ข้างตึกฉันก็นึกว่าช้อยนี่เป็นบ้าไปซะแล้วลุกขึ้นแก้ผ้ากลางแจ้งแต่พอเห็นผ้าจงกระเบนอยู่ข้างในฉันก็เลยหัวเราะแล้วพอช้อยเข้ามากลับมาหาว่าฉันน่ะเป็นบ้าฉันก็เลยยิ่งกลั้นหัวเราะไม่ได้ใหญ่ฉันแก้ผ้าถอดผ้าถุงช้อยพูดอย่างงงๆแล้วก็พอนึกเรื่องราวได้ช้อยเองก็เลยต้องหัวเราะจนงอหายไปเหมือนกันเฮ้อช้อยร้องพรางก็เช็ดน้ำหูน้ำตาก่อนจะบอกว่าแต่จะว่าไปมันก็เหมือนกับคนบ้าจริงๆนั่นแหละพลอยชั่วแต่ว่าไม่ได้บ้าไปแต่ฉันเพียงคนเดียวคนอื่นๆนะก็บ้ากันทั้งเมืองนี่วันนี้ฉันมีของมาฝากชอยพูดแล้วก็หยิบหอกของมาแก้ออกนะคะส่งให้พลอยอะไรเหรออย่าพูดดังไปชอยลดเสียงต่ำเหมือนเสียงกระซิบแล้วก็เปิดห่อแรกซึ่งดูด้วยตาเปล่าก็เห็นแต่เพียงผลลูกเงาะแล้วก็ผลไม้อื่นๆนะคะแต่ใจกลางนั้นมีหมากดิบปนอยู่หลายลูกคือซ่อนเอามาฉันได้มาใหม่คิดถึงแม่พลอยก็เลยเอามาให้เดี๋ยวนี้หมากดิบหายากออกชอยพูดแล้วก็แก้ห่ออีกห่อหนึ่งในนั้นมีของอื่นอยู่เต็มนะคะและชอยก็เอามือสอดเข้าไปในห่อด้วยอาการลึกลับล้วงเอาใบพลูออกมาอีกห่อหนึ่งแก้ห่อออกให้พลอยดูแล้วก็กระซิบบอกว่านี่ไงพลอยใบเหลืองน่ากินออกรีบหาน้ำพรมเสียหน่อยฉันซุกไว้นานจะกลายเป็นภูนาบอยู่แล้วโถช้อยไม่น่าจะต้องลำบากถึงเพียงนี้เลยฉันก็พอจะหากินอยู่ได้หรอกหมากพลูทำไมถึงจะต้องซุกซ่อนๆเอามาให้ถึงจะมีกินก็คงจะขนาดหมากแห้งพลูนาบจะไปอร่อยอะไรฉันได้ของจริงๆมาก็เลยต้องเอามาฝากเก็บไว้กินเถิดความจริงที่เขาห้ามไม่ให้กินหมากกินพลูนี่ก็ดีเหมือนกันนะทำให้กินหมากอร่อยขึ้นอีกเป็นกองเพราะต้องแอบกินไม่ให้ใครเห็นเวลานี้ฉันรู้สึกตัวเหมือนกับว่ามีความชั่วอะไรลึกลับที่ต้องปิดบังเอาไว้ไม่ให้ใครรู้เหมือนกับติดฝิ่นหรือว่าเล่นเพื่อนอะไรทำนองนั้นเลยทีเดียวแต่ก่อนไม่ค่อยมีความชั่วช้าอะไรที่จะต้องปิดบังก็เลยดูเกร่อยๆไปเดี๋ยวนี้เห็นตัวเองสำคัญขึ้นเองเป็นกองคนเราเวลาที่ทำอะไรหลบๆซ่อนๆแน่นอนนะคะก็จะรู้สึกว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าปล่อยฟังแล้วก็หัวเราะบอกกับช้อยว่าช้อยนี่ก็ช่างหาอะไรมาพูดให้วิตฐานได้ทุกเรื่องสินะว่าแต่หมู่นี้หายไปไหนนานไปมัวทำอะไรอยู่ฉันนึกว่าตายไปแล้วซะอีกคนอย่างฉันเนี่ยไม่มีตายง่ายๆหรอกพลอยแต่หมู่นี้งานการเต็มมือก็เลยไม่ค่อยได้มาหาช้อยไปมีงานการอะไรกับเขานักหนาอยากรู้ไหมคะว่าช้อยมีงานการอะไรกับเขาที่บอกว่างานการเต็มมือถ้าอยากรู้ก็ต้องอดใจรอฟังช่วงหน้าสี่แผ่นดินตอนที่70ช่วงที่2ค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของตอนที่70ของ4แผ่นดินค่ะช่วงนี้ก็สะท้อนภาพของสังคมไทยในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามนะคะซึ่งในช่วงนั้นสมัยนั้นก็จะมีอะไรใหม่ๆที่ทำให้ผู้คนเนี่ยต้องปรับตัวกันอยู่เยอะละค่ะเพราะว่าในระหว่างสงครามโลกครั้งที่2นะคะรัฐบาลสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามก็นำวัฒนธรรมแบบใหม่เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนด้วยการออกกฎระเบียบข้อบังคับให้ประชาชนเนี่ยปฏิบัติตามโดยบอกว่ามีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรืองเป็นอารยะเทียบเท่ามหาอำนาจเช่นผู้ที่เจริญแล้วนะคะต้องใส่หมวกต้องนุ่งผ้าถุงต้องใส่รองเท้าห้ามกินหมากแล้วก็ให้กินก๋วยเตี๋ยวขายก๋วยเตี๋ยวแล้วก็จะมีรูปแบบคำพูดที่แสดงว่าเป็นผู้มีวัฒนธรรมนะคะ
ในช่วงนี้ยังมีเหตุการณ์สำคัญที่เกิดก็คือน้ำท่วมใหญ่ปี2485ค่ะก็เรียกได้ว่าช่วงนี้นี่เป็นช่วงที่คนไทยต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตนะคะรวมไปถึงการแต่งเนื้อแต่งตัวการกินกันอยู่คือเรียกว่ารัฐบาลเนี่ยเข้ามายุ่มย่ามกับชีวิตส่วนตัวของประชาชนเนี่ยมากอยู่ทีเดียวแล้วก็มีการออกกฎที่เรียกว่ารัฐนิยมและวีรธรรมของชาติไทยเป็นการขอร้องแนะนำชักชวนให้คนไทยปฏิบัติตามเช่นต้องสวมหมวกนุ่งผ้าถุงใส่รองเท้าไม่กินหมากนะคะทีนี้สำหรับผู้หญิงไทยเนี่ยการสวมหมวกก็ถือเป็นเรื่องแปลกใหม่คือถ้าเกิดไม่ใช่ชาวไร่ชาวนาที่ต้องออกแดดออกนายนะคะก็คนไทยก็จะไม่ค่อยได้ใส่หมวกกันยกเว้นคนที่ทำงานกลางแจ้งใช่ไหมแล้วหมวกของคนไทยเนี่ยก็มีแต่งอบเป็นหมวกที่ใส่เพื่อที่จะกันแดดไม่ใช่หมวกใส่เพื่อความสวยงามส่วนการนุ่งผ้าถุงใส่รองเท้าแล้วก็ไม่กินหมากสตรีในวงสังคมชั้นสูงก็ได้เริ่มปฏิบัติมาบ้างแล้วตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6นะคะความรู้สึกของผู้หญิงในยุคนั้นจากหนังสือ4แผ่นดินกับเรื่องจริงในราชสำนักสยามบอกว่าแตกต่างกันเป็น2ฝ่ายค่ะคือผู้หญิงสาวๆที่ได้รับการศึกษาและมีชีวิตอยู่ในวงสังคมก็พอใจแล้วก็สนุกในการที่จะปฏิบัติตามนะคะกลายเป็นประกวดประคันแฟช่วงแฟชั่นกันไปเลยส่วนผู้หญิงแม่บ้านรุ่นเก่าหรือว่าชาวบ้านธรรมดาเนี่ยก็จะค่อนข้างยากลำบากทั้งกายและใจเพราะว่าเคยชินกับชีวิตดั้งเดิมนะคะคือการนุ่งโจงกระเบนสวมรองเท้าแล้วก็กินหมากโดยเฉพาะกินหมากนี่ก็ติดกันมากเลยนะคะถ้าเกิดไม่ได้กินหรือหากินยากนี่ก็โอ้โหแหมงุนง่านหงุดหงิดกันละค่ะทางรัฐบาลเนี่ยก็เข้มงวดกวดขันถ้าใครไม่ประพฤติปฏิบัติตามก็จะไม่ได้รับสิทธิ์เท่าเทียมกับผู้ที่ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลเช่นไม่ให้ขึ้นรถโดยสารไม่ให้เข้าติดต่อในสถานที่ราชการนะคะบางคนถึงกับถูกจับในข้อหาผิดวัฒนธรรมและนอกจากนั้นค่ะในเรื่องของการพูดการจานะก็มีการกำหนดใหม่เช่นเมื่อใช้บุรุษสรรพนามกำหนดให้มีคำว่าฉันท่านและเขาในกรณีตอบรับให้ใช้คำว่าจ้าหากตอบปฏิเสธใช้คำว่าไม่และใช้คำว่าขอบใจขอโทษเสมอเพราะจะแสดงถึงความเป็นผู้มีวัฒนธรรมสูงนะคะข้อแนะนำและก็คำชักชวนของรัฐบาลก็ทำให้ชีวิตประจำวันของผู้คนในยุคนั้นนี่สับสนแล้วก็ปั่นป่วนละค่ะแล้วก็ในขณะที่กำลังสับสนปั่นป่วนกันอยู่นั้นก็มีเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ปี2485ที่น้ำท่วมสูงถึงหัวเข่าถึงหน้าอกแล้วก็บางแห่งเนี่ยท่วมถึงคอนะคะไปไหนมาไหนก็ต้องใช้เรือผู้คนก็ได้รับความเดือดร้อนชาวสวนนี่เดือดร้อนมากนะคะเพราะว่าสวนล่มไม้ดอกไม้ผลพืชผักต่างๆล้มตายเสียหายข้าวของก็แพงนะคะการดำเนินชีวิตเต็มไปด้วยความยากลำบากโดยเฉพาะการขับถ่ายเพราะว่าส้วมซึมขออภัยมันก็อืดขึ้นมาไม่สามารถจะรองรับสิ่งขับถ่ายได้และเมื่อลุยน้ำมากๆก็เกิดโรคน้ำกัดเท้าตลอดจนอันตรายนะคะที่เกิดจากสัตว์ร้ายต่างๆที่หนีน้ำขึ้นมาแต่รัฐบาลก็มีคำขวัญปลอบใจค่ะบอกว่าน้ำท่วมดีกว่าฝนแล้งแล้วก็มีบทเพลงบรรยายถึงความงดงามของน้ำท่วมนะคะแล้วก็ในระหว่างภาวะน้ำท่วมเนี่ยรัฐบาลก็มีนโยบายเรื่องการกินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ขายก๋วยเตี๋ยวนะคะเล่ากันว่านโยบายนี้เนี่ยเกิดจากการที่ข้าราชการผู้ใหญ่คนหนึ่งต้องการประจบนายกรัฐมนตรีก็ให้ภรรยาจัดก๋วยเตี๋ยวใส่เรือพายเข้าไปบริการนายกถึงทำเนียบทีนี้พอนายกได้กินก๋วยเตี๋ยวก็เกิดความคิดถึงกับเป็นจารีตนิยมว่าถ้ากินก๋วยเตี๋ยวจะทำให้สุขภาพแข็งแรงเพราะว่าในก๋วยเตี๋ยวหนึ่งชามจะมีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์แก่ร่างกายครบทุกหมู่แม้น้ำท่วมเปลือกก๋วยเตี๋ยวก็ยังสามารถเข้าไปหาลูกค้าได้ทุกซอกทุกซอยนะคะรัฐบาลก็เลยประกาศสนับสนุนการรับประทานก๋วยเตี๋ยวแล้วก็การขายก๋วยเตี๋ยวนะคะซึ่งคุณเสวีเนี่ยก็ปฏิบัติตามแล้วก็มาชวนประภัยให้ขายก๋วยเตี๋ยวด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวก็จะปรากฏในตอนที่กำลังจะเล่าให้คุณได้ฟังนี้นี่แหละค่ะจากข้อมูลข้างเคียงนะคะหนังสือ4แผ่นดินกับเรื่องจริงในราชสำนักสยามค่ะเอาละมาฟังกันต่อเลยก็แล้วกันนะคะว่างานของช้อยที่บอกว่ากำลังมีงานเต็มไม้เต็มมือคืองานอะไรแน่นอนค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะของนโยบายรัฐนิยมกับการทำตัวให้เป็นผู้มีวัฒนธรรมของจอมพลป.พิบูลสงครามในยุคนั้นค่ะเอ้า
ก็เย็บหมวกขายส่งเสริมวัฒนธรรมอย่างไรล่ะหล่อนก็เดี๋ยวนี้ใครๆในวังเขาก็ทำหมวกขายกันทั้งนั้นกำไรดีออกทำขายไม่ทันซะอีกพวกโขนเขาก็นั่งเหล่าไม้ไผ่ตะบิดตะบอยสารเป็นหมวกขายใบนึงได้ตั้งหลายบาทฝ่ายฉันมันไม่มีปัญญาถึงขนาดนั้นหรอกหูตาก็ไม่ค่อยจะเห็นก็เลยทำเอาง่ายๆแบบนี้ฉันเอามาฝากแม่พลอยใบหนึ่งไปไหนมาไหนจะได้ใส่กับเขาบ้างพอกันถูกจับชอยยื่นหมวกใบเล็กกระทัดรัดมาให้นะคะพลอยก็รับมาพิจารณาเห็นทำด้วยวัตถุที่แปลกก็ถามว่าทำด้วยอะไรอ่ะชอยน่าเอ็นดูดีออกบวบแห้งๆนี่แหละใส่แล้วเบาหัวลืมได้เลยไม่รู้ตัวว่าใส่หมวกมันดีอยู่ที่ตรงนี้แม่พลอยเก็บเอาไว้เถอะจวนตัวเข้าจะได้เก็บเอาไว้ใช้หมวกใบนี้ก็เลยกลายเป็นหมวกใบแรกแล้วก็ใบเดียวที่พลอยมีในสมัยวัฒนธรรมค่ะพลอยอดสงสารชอยไม่ได้ในเรื่องของวิถีทางแห่งชีวิตที่แตกต่างกับของตนเป็นหนักหนาเพราะว่าชอยนั้นต้องหาโอกาสทำมาหากินอยู่ทุกเมื่อใครเขาทำอะไรนิยมอะไรช้อยก็ต้องโอนอ่อนไปตามเพื่อหาเลี้ยงชีพอย่างเช่นการสวมหมวกคราวนี้เป็นต้นนะคะพอพลอยถามช้อยว่าช่างไม่เลือกงานที่จะทำเสียบ้างเลยช้อยก็บอกว่าเลือกไม่ได้แล้วก็ไม่เห็นมีอะไรจะต้องเลือกเพราะว่าคนที่ยังเหลืออยู่ในวังตอนนี้ก็เป็นประเภทเดียวกับช้อยซะเป็นส่วนมากคือทางไหนที่พอจะทำได้ไม่เหลือบ่ากว่าแรงก็ต้องทำถ้าไม่ทำก็ไม่มีกินช้อยเองก็เป็นคนที่ชอบทำงานอยู่เฉยๆก็เหงาช้อยบอกว่านั่งคิดนอนคิดไปก็จะตายเร็วเสียเปล่าๆถ้ามีอะไรทำแล้วก็ไม่ค่อยทุกข์จะได้เงินมากเงินน้อยก็ไม่ว่าขอให้ได้มีอะไรก็พอฉันดูไปแล้วก็สงสารคนในวังตอนนี้คนที่ยังเหลืออยู่บางคนแต่ก่อนที่เราเคยเห็นกันมาก็ยังหรูหราอยู่แต่เดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่ที่เก่าอยู่นั่นเองเจ็บไปแก่ไปจนไปจะทำอะไรก็ไม่ไหวเพราะเคยเป็นผู้ดีมานานได้แต่นอนรอความตายไปวันหนึ่งๆฉันอยู่ไม่ได้หรอกแบบนั้นน่ะช่วยคิดดูบ้างหรือเปล่าแต่ก่อนนี้ไม่ว่าอะไรก็ออกมาจากข้างในวังทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องแต่งเนื้อแต่งตัวน้ำอบของกินของเล่นในวังเริ่มก่อนแล้วข้างนอกก็ตามอย่างเมื่อเราสาวๆมักจะทำอะไรก่อนคนอื่นเสมอของใช้เราก็มีใหม่ๆก่อนคนข้างนอกเขาเสื้อผ้าเครื่องแต่งตัวแบบไหนเราก็เริ่มกันก่อนแล้วข้างนอกก็ค่อยๆตามไปจนใช้เหมือนกันทั่วกันไปหมดฉันยังจำได้เลยเมื่อครั้งตามเสด็จบางปะอินพวกผู้หญิงชาวบ้านที่เขาพายเรือมาขายของแถวที่จอดเรือเครื่องเขาชอบดูพวกเราชาววังดูแล้วก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ชมว่าแต่งตัวงามเหมือนกับละครที่เขาเล่นดูเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อแต่พอคุ้นกันหนักเข้าพวกชาวบ้านสาวๆเขาก็จำแบบไปแต่งตัวจนดูสวยงามพอๆกับเราไปบ้างเหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้ฉันไม่รู้ว่าเขาไปเริ่มแบบเริ่มแผนกันที่ไหนจะดูใครเป็นแบบอย่างก็หาดูไม่ได้ถึงอยากจะตามเขาเราก็ตามไม่ทันผิดกับแต่ก่อนซะจริงๆเชียวก็จริงนะคะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยของทุกอย่างเริ่มมาจากราชสำนักนะคะชอยก็เลยบอกว่าฉันก็ไม่เห็นจะแปลกอะไรนี่พลอยแต่ก่อนผู้มีบุญวาสนาท่านอยู่ในวังกันทั้งนั้นอะไรๆก็ต้องออกมาจากในวังก่อนเป็นธรรมดาแต่เดี๋ยวนี้ในวังมีใครอยู่ล่ะก็มีแต่ยายแก่อย่างฉันอยู่กันไม่กี่คนใครก็จะมามองให้เสียเวลาคนเขาก็จะต้องไปเที่ยวจ้องมองผู้มีบุญวาสนาในที่อื่นแล้วเดี๋ยวนี้เขาก็ทำอะไรกันง่ายดีท่านจะเอาอย่างไรท่านก็สั่งเอาปุบปับใครไม่ทำก็จับเลยสะดวกดีเหมือนกันไม่ต้องเสียเวลาคิดมัวอ้อยอิงดัดจริตว่าจะทำดีหรือไม่ทำดีอย่างแต่ก่อนฉันมันคนใจเร็วฉันก็ชอบอย่างนี้แหละช้อยนี่ทันสมัยอยู่เสมอทีเดียวนะค่ะอีฉันนี่แหละตัวตามผู้นำละอีกหน่อยฉันจะไปสมัครเป็นทหารหญิงกับเขาบ้างกลัวแต่เขาจะไม่รับเท่านั้นเพราะมันแก่ไปถ้าเป็นสาวๆเหมือนแต่ก่อนแล้วก็ค่อยดูฝีมือฉันบ้างสิฉันจะหัดทหารให้สนุกเชียวและชอยก็หัวเราะชอบใจกับคำพูดของตัวเองอย่างครื้นเครงทำให้พลอยต้องหัวเราะไปด้วย
ในตอนบ่ายก่อนที่ช้อยจะกลับเข้าวังระหว่างที่ให้เด็กไปตามรถสามล้อช้อยก็เริ่มแต่งตัวสำหรับเดินทางก็คือกลับมานุ่งผ้าถุงนะคะทับผ้าจงกระเบนแล้วก็ใส่หมวกทมัดทะแมงก่อนที่ช้อยจะก้าวขึ้นสามล้อที่มาจอดรออยู่หน้าตึกพลอยเล่าให้ช้อยฟังถึงปัญหาของคุณเชยในการขึ้นสามล้อว่าต้องใช้มือหนึ่งถือของอีกมือหนึ่งก็ต้องจับหมวกมิให้ปลิวบ้างจับผ้าถุงมิให้เปิดบ้างอ้าวคุณเชยเธอต้องมาเรียนกับฉันซะแล้วช้อยพูดพลางก้าวขึ้นนั่งบนสามล้ออย่างองอาจแล้วก็ปลดได้เส้นยาวสองเส้นที่ม้วนเหน็บเอาไว้ข้างหมวกลงมาได้สองเส้นนั้นยาวมากยาวเกินกว่าที่จะใช้รัดคางอย่างธรรมดานะคะแล้วช้อยก็บอกว่านี่ไงแม่พลอยมาดูนี่สิอะไรกันนั่นนะช้อยสายระยงระยางอะไรฉันไม่เข้าใจสายนี่น่ะสำหรับควบคุมบังคับหมวกให้ตามท่านผู้นำมิให้ปลิวไปทางอื่นเวลาขึ้นนั่งรถก็ปล่อยสายนี้ลงมาเอามือรวบกำเอาไว้แต่เพราะสายมันยาวฉันก็ใช้มือนั่นแหละกุมผ้าถุงไม่ให้เปิดมือเดียวใช้การได้สองอย่างส่วนอีกมือนึงก็ว่างเอาไว้ใช้แสดงบทได้ว่าแล้วช้อยก็โบกมือที่ว่างนั้นให้พลอยดูแล้วก็โบกมือไปข้างหน้าเหมือนกับท่าละครรำร้องบอกคนถีบสามล้อว่าไปได้รถสามล้อพาช้อยแล่นหายลับตาไปแล้วพลอยก็ยังนั่งยิ้มขบขันในความคิดและคำพูดแปลกๆของช้อยอยู่ไม่หายยิ่งดูไปก็ยิ่งเห็นความสำคัญของช้อยมากขึ้นเพราะในยามที่อึดอัดคับข้องใจในยามที่มีกังวลช้อยก็เป็นคนที่ให้ความสว่างให้คำคมหรือความเห็นแปลกซึ่งแม้พลอยเองจะไม่เห็นด้วยก็ทำให้คลายอารมณ์ลงได้เสมอในยามที่ทุกคนกำลังอึดอัดอยู่ด้วยสถานการณ์อันเคร่งเครียดด้วยการตามท่านผู้นำมิให้พลาดในยามที่ทุกคนกัดกรุ้มอยู่ด้วยสงครามที่ก่อให้เกิดภาวะคับขันช้อยก็สามารถด้วยกิริยาวาจาเพียงไม่เท่าไหร่ที่จะทำให้ภาวะคับขันนั้นกลายเป็นภาวะขบขันไปได้จากนั้นไม่นานพลอยได้รับจดหมายอีกฉบับหนึ่งจากตาออสซึ่งก็ทำให้พลอยบังเกิดความยินดีปรีดาเป็นอย่างยิ่งเพราะตาออสเขียนมาว่าลูกมีข่าวดีจะบอกให้แม่ทราบว่าบัดนี้การงานที่ลูกทำอยู่นั้นเริ่มจะเข้ารูปเข้ารอยเป็นผลดีพอที่ลูกจะวางมือมาเยี่ยมบ้านได้ฉะนั้นในเวลาราวๆอีกเดือนนึงลูกจะกลับมาหาแม่และจะมาอยู่ให้นานที่สุดเท่าที่โอกาสจะอำนวยให้ลูกดีใจมากแล้วก็นั่งนับวันนับคืนเพื่อจะให้ถึงเวลาเร็วๆขอให้ทูลหัวของลูกอดใจรอไปอีกหน่อยแล้วลูกจะมาอยู่ด้วยนานๆให้สมกับที่คิดถึงพลอยดีใจมากนะคะอ่านหนังสือตาออสแล้วก็ทวนต้นอ่านใหม่ให้แน่ใจว่าตาของตนเนี่ยมีได้ฝาดไปจนหลอกลวงตัวเองเมื่อแน่ใจแล้วก็ได้แต่นั่งยิ้มแล้วก็คิดแบ่งเวลาเดือนหนึ่งข้างหน้าสำหรับจัดห้องหับเตรียมการเอาไว้รับลูกชายที่จะกลับมาเยี่ยมบ้านพลอยเริ่มคิดถึงของกินของใช้ต่างๆที่ตาออสชอบนั่งใช้ความจำนึกว่าตาออสชอบอะไรแล้วก็จะอยากกินอะไรบ้างเสื้อผ้าสำหรับแต่งอยู่กับบ้านนั้นป่านนี้ตาออสก็คงเอาไปใช้ที่บ้านนอกเสียเก่าแก่ผุพังเต็มทีทางที่ดีพลอยก็ควรจะหาตัดเย็บเอาไว้ให้ใหม่แต่ทั้งเสื้อผ้าแล้วก็แพรก็หายากเหลือเกินจะถูกแพงอย่างไรก็ไม่ว่าแต่นี่เกือบจะหาไม่ได้เอาซะเลยคือมีเงินก็ยังหาไม่ได้นะคะพลอยคิดจะลองพูดกับคุณเสวีลองวานให้เขาหาให้แต่มานึกอีกทีถ้าตาออสรู้ว่าพลอยได้ผ้ามาจากคุณเสวีก็อาจจะไม่ยอมใส่เอาอีกหรือว่าบางทีเวลาที่ล่วงเลยไปแล้วนานประกอบกับความดีใจที่ได้กลับมาเห็นหน้าแม่และหน้าพี่น้องอาจจะทำให้ตาออสหายจากความขุ่นข้องหมองใจลงไปได้บ้างกระมังพอตาอั้นกลับมาบ้านในตอนบ่ายพลอยก็รีบบอกข่าวดีตาอั้นเองก็ดูเหมือนจะโล่งอกคุณแม่คงจะดีใจมากผมเองก็ดีใจเหมือนกันเพราะว่าระหว่างที่ออสหายหน้าไปนานผมก็อดคิดถึงไม่ได้อั้นยังไม่ลืมเรื่องที่พูดไว้กับแม่ไม่ใช่เหรอลูกเรื่องอะไรคุณแม่อ้าวก็เรื่องที่อั้นเคยพูดไว้กับแม่เรื่องอยากให้ออสกลับมาอยู่ที่ทางบ้านอย่างไรล่ะอ๋อเรื่องนั้นออสกลับมาคราวนี้ผมจะลองพูดกับเขาดูอีกทีถ้าคุณแม่ช่วยพูดอีกคนบางทีเขาก็จะเปลี่ยนตกลงอยู่บ้านไม่กลับไปอีกก็ได้แม่ก็คิดว่าอย่างนั้นเหมือนกัน
ถ้าอั้นรักน้องแม่ก็ขอให้ลองพยายามพูดกับเขาอีกทีออสไม่ใช่คนพูดยากหรอกนะถ้าพูดให้ถูกใจแล้วก็ง่ายนิดเดียวแม่เองก็จะช่วยพูดให้เขาอยู่เหมือนกันผมว่าสำคัญอยู่ที่คุณแม่คนเดียวถ้าคุณแม่ออกปากขอเขาตรงๆที่ไหนออสจะขัดได้แต่เอาเถิดผมเองก็จะพูดกับเขาให้ดีๆอีกครั้งหนึ่งเพราะสงครามยิ่งเข้าระยะนี้ผมก็ยิ่งห่วงแล้วก็วิตกมากขึ้นไม่อยากให้พี่น้องไปอยู่ไกลกันพลอยมองดูตาอั้นด้วยความรักและด้วยความสบายใจที่เห็นตาอั้นเริ่มมีจิตใจเผื่อแผ่ต่อน้องชายไม่เคร่งครัดเหมือนเมื่อก่อนคนที่พลอยเห็นว่าดีใจกับข่าวนี้พอๆกับพลอยก็ไม่ใช่ใครนะคะคือพ่อเพิ่มนั่นเองแม่ดีจริงแม่พลอยฉันดีใจจริงๆระหว่างพ่อออสไม่อยู่นี่ฉันไม่มีเพื่อนพูดเพื่อนคุยซะนานคุยกับใครก็ไม่ถึงอกถึงใจเหมือนคุยกับพ่อออสระหว่างที่พลอยนั่งคอยนอนคอยตาออสอยู่อย่างใจเต้นนั่นเองวันหนึ่งพ่อเพิ่มก็มาหาคือพ่อเพิ่มเนี่ยมาหาก่อนกำหนดที่ตาออสบอกไว้ว่าจะออกเดินทางสัก10กว่าวันนะคะแล้วก็พูดในเชิงปรารภว่าแม่พลอยน้ำปีนี้ถ้าจะมากผิดปกติเสียแล้วละงั้นหรือคุณหลวงครั้งปีมะเสงที่น้ำท่วมใหญ่นั้นก็ดูนานเต็มทีกี่ปีมาแล้วก็ไม่รู้25ปีพอดีคราวนี้ฉันได้ยินคนพูดว่าคงจะท่วมพอๆกันกับครั้งนั้นคิดดูก็แปลกคราวปีมะเสงนั้นเพิ่งเสร็จสงครามไปใหม่ๆคราวนี้น้ำก็จะมาท่วมตอนมีสงครามอีกดูเหมือนว่าเรื่องที่จะเกิดขึ้นนั้นมีเป็นระยะไปพวกญาติข้างเมียฉันที่เป็นชาวสวนเขาบอกว่าพวกสวนทุเรียนกำลังทำนบเตรียมเอาไว้อย่างแข็งแรงถ้าท่วมขนาดปีมะเสงก็คิดว่าพอจะรับไหวอยู่ถ้าขนาดนั้นฉันก็คงไม่เป็นไรเพราะคราวนั้นทางบ้านนี้น้ำท่วมไม่ถึงคุณหลวงและคุณเชยนั่นแหละจะลำบากเพราะบ้านอยู่ใกล้แม่น้ำฉันไม่เป็นบรอกแม่พลอยฉันกลับชอบซะอีกเดินดินแห้งๆมานานลอยเรือบ้างซะก็ดีปรากฏว่าตั้งแต่นั้นมาระดับน้ำท่วมก็สูงขึ้นทุกวันพลอยนั่งอยู่ที่บ้านก็มีคนมาส่งข่าวไม่เว้นแต่ละวันว่าน้ำท่วมที่โน่นบ้างที่นี่บ้างพลอยมองข้ามถนนไปดูน้ำในคลองก็เห็นขึ้นเต็มจนล้นปรีแต่ถนนหน้าบ้านนั่นเองเป็นทำนบกั้นน้ำเอาไว้มิให้น้ำไหลเข้ามาในบ้านวันหนึ่งพลอยก็ได้รับโทรเลขซึ่งทำให้ต้องถอนใจใหญ่ด้วยความผิดหวังโทรเลขนั้นมีใจความว่าน้ำท่วมทางรถไฟขาดยังมาไม่ได้ต้องรอน้ำลดออสและในคืนวันนั้นเองน้ำในคลองก็ล้นข้ามถนนไหลเข้ามาในบ้านก็เรียกว่าพลอยนี่ก็เจอน้ำท่วมเหมือนกับอุทกภัยปี54ของเรานะคะอันนี้ปี2485ซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นน้ำท่วมใหญ่ที่จารึกเอาไว้ในประวัติศาสตร์เลยทีเดียวระดับน้ำท่วมนั้นสูงขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะภายในเวลาไม่เท่าไหร่ชั้นบนของตึกที่พลอยอยู่ก็กลายเป็นเกาะมีน้ำล้อมรอบพลอยได้แต่นั่งดูระดับน้ำที่ขึ้นมาเรื่อยๆด้วยหัวใจอันไม่สบายนะคะเพราะน้ำที่ไหลเข้ามาในบ้านนั้นเป็นอุปสรรคอันเดียวที่กางกั้นตาออสมิให้กลับคืนมาสู่บ้านตอนแรกก็คาดหมายกันว่าน้ำคงจะมากผิดฤดูกาลไปแค่เล็กน้อยแล้วก็คงจะท่วมอยู่ไม่กี่วันเพราะฉะนั้นในระยะแรกๆเนี่ยน้ำท่วมก็เลยกลายเป็นเรื่องสนุกของคนกรุงเทพซึ่งฉวยโอกาสพายเรือเล่นกันอย่างสนุกสนานนะคะโดยเฉพาะคนหนุ่มๆสาวๆแต่ปรากฏว่าพอนานเข้าน้ำก็ไม่ได้ลดลงอย่างคาดยังคงท่วมในระดับสูงทำให้การคมนาคมต้องใช้เรือเป็นส่วนมากการเล่นเรือก็เบาลงไปเพราะว่าหมดสนุกไปประการหนึ่งและเรือก็กลายเป็นของจำเป็นไปมิใช่ของเล่นอีกประการหนึ่งความคาดหมายของพลอยก็ว่าน้ำคงจะท่วมอยู่ไม่กี่วันเหมือนกับคนอื่นแต่ความคาดหมายนั้นก็ผิดความหวังที่ว่าตาออสจะกลับมาบ้านได้โดยเร็วก็เลื่อนลอยไปสิ่งที่ทำให้พลอยกลุ้มขึ้นไปอีกคือน้ำไม่ได้ทำลายเฉพาะการติดต่อทางรถไฟเท่านั้นแต่การติดต่อทางอื่นๆเช่นทางโทรเลขหรือจดหมายก็ขาดหายไปด้วย
ซึ่งทั้งนี้ย่อมทำให้พลอยกระวนกระวายใจรู้สึกว่าชีวิตของพลอยนี่จะเจออุปสรรคอยู่เสมอนะคะพอกำลังจะมีความสุขอุปสรรคก็มักจะมาทักก็คงเหมือนกับชีวิตของเราบังคะหลายครั้งพอกำลังจะดีก็มักจะมีอะไรมาขัดไปซะอยู่เรื่อยอดใจรอฟังตอนต่อไปนะคะกับสี่แผ่นดินตอนที่71ว่าตกลงตาออสจะได้กลับมาเจอหน้าแม่อย่างที่บอกเอาไว้หรือไม่นะคะรวมไปถึงเรื่องของนโยบายรัฐนิยมเรื่องของการขายก๋วยเตี๋ยวอย่างที่เล่าเอาไว้ในช่วงแรกวันนี้หมดเวลาของห้องสมุดหลังใหม่แล้วลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง